บรรยากาศในงานอุ่นแอร์รักคลายความหนาวช่วงนี้นะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทยซึ่งนำผลิตภัณฑ์โอท็อปจากตลาดหลวงปู่ทวดจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับมาจัดจำหน่ายโดยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปช่วยส่งเสริมการพัฒนาและต่อยอดให้มีความโดดเด่นติดตามกับคุณศิรวิทย์ชัยเกษมนะครับรายงานจากพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่าเชิญครับขอบคุณครับขณะนี้นะครับผมยืนอยู่ที่บริเวณร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะครับภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวณพระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับซึ่งภายในร้านสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนั้นมีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปสินค้าจากชุมชนนะครับที่ทางกระทรวงมหาดไทยได้เข้าไปส่งเสริมนะครับการพัฒนาอาชีพแล้วก็ต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้กับชุมชนเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันดีกว่านะครับว่าจะมีผลิตภัณฑ์อะไรที่น่าสนใจกันบ้างตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับเมื่อเข้ามาด้านในร้านนะครับก็จะพบกับบรรยากาศที่ค่อนข้างจะออกแนวย้อนยุคหน่อยนะครับตามธีมการจัดงานนะครับซึ่งผลิตภัณฑ์ที่อยู่ด้านซ้ายมือของผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลายคนดูเนี่ยเราดูด้วยตาเปล่าอาจจะคล้ายๆกับเครื่องเงินแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับเดี๋ยวจะเป็นผลิตภัณฑ์อะไรถามผู้รู้กันดีกว่าอันนี้คือผลิตภัณฑ์อะไรครับสวัสดีครับเป็นผลิตภัณฑ์ดีบุกค่ะก็คือจริงๆก็คือเป็นงานพิวเตอร์ค่ะของจังหวัดกำแพงเพชรค่ะคุณสมบัติของดีบุกก็คือมันจะไม่ดำวิธีดูแลรักษาก็คือใช้ผ้านิ่มๆขัดนะคะเราก็จะเอามาเป็นพวกงานเครื่องประดับลูกค้าบางคนที่ใช้เงินแล้วดำหรืออะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเป็นตัวเลือกให้ลูกค้าได้เลือกค่ะในส่วนของราคานี่เป็นยังไงบ้างก็ราคาก็จะถูกกว่าเครื่องเงินนะคะแต่คุณน้ำหนักจะมากกว่าเครื่องเงินนะคะถูกกว่าเครื่องเงินนะฮะอย่างอันที่ผมเห็นอยู่ตรงนี้อันนี้เอาไว้ใช้เป็นเครื่องประดับตรงส่วนไหนฮะอันนี้จะเป็นลักษณะงานหัวรัดสิ้นนะคะสำหรับผ้าถุงก็ได้ผ้าพันคอก็ได้ค่ะนี่ฮะคุณผู้ชมเขาใช้แบบนี้นะครับอย่างตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับอันนี้จะอยู่ 2,800 ค่ะนี่ก็ถือว่าถูกกว่าเครื่องเงินนะฮะใครที่ชอบงานพวกเครื่องประดับชนิดนี้ก็มาดูกันได้นะครับในร้านแห่งนี้นอกเหนือจากนี้นะครับนอกจากเครื่องประดับแล้วก็ผ้าแล้วเนี่ยนะฮะภายในร้านของสมาคมแม่บ้านมหาดไทยนะครับยังมีของกินนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับอาหารอีกมากมายหลายชนิดเลยนะฮะอย่างเช่นมาทางนี้ฮะขวามือตรงนี้นะครับอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์มีกรอบโบราณจ้ะจากตลาดหลวงปู่ทวดจ้ะเราทำสดใหม่ทุกวันที่ตลาดหลวงปู่ทวดนะคะเพราะมาที่นี่ไม่กี่วันนะจ๊ะมาช่วยท่านนายกขายแต่ว่าถ้าติดใจเชิญที่ตลาดหลวงปู่ทวดจ้ะอุทยานหลวงปู่ทวดอำเภอมหาราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจ้ะครับผมเยื้องไปทางโน้นเห็นว่ามีละมุดด้วยนะครับคุณผู้ชมอันนี้เป็นละมุดจากไหนครับละมุดร้อยปีค่ะจากบ้านใหม่ค่ะอำเภอมหาราชจ้ะร้อยปีที่ว่านี่คืออายุของอายุของต้นค่ะโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือระมุดจากต้นที่อายุกว่า100ปีแล้วนะฮะจำหน่ายเพียงแค่กิโลกรัมละ50บาทเท่านั้นหาทานยากนะครับเดี๋ยวตามมาดูข้างในกันอีกนิดนึงครับคุณผู้ชมฮะอันนี้เป็นกระยาศาสตร์ด้านในนะครับที่เดินเข้ามาก็จะเห็นมีกระยาศาสตร์นะฮะมีพุทธากวนแล้วก็มีแบบไม่กวนด้วยนะครับถัดมาก็จะมีหมูทุบแล้วก็หมูแท่งอบกรอบนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนผลิตภัณฑ์โอท็อปทั้งนั้นเลยของคุณภาพทั้งนั้นเลยนะฮะถัดมาด้านในครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไฮไลท์อีกหนึ่งอย่างภายในร้านนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเป็นขนมเรียกว่าขนมไทยโบราณที่น่าจะหาทานได้ยากในปัจจุบันนะครับส่วนใหญ่เนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นวางจำหน่ายในท้องตลาดแต่ในร้านของสมาคมแม่บ้านมหาไทยมีนะครับอันนี้เป็นขนมอะไรฮะเป็นขนมถุงทองโบราณนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้จะหาทานยากเพราะว่าจะไม่ค่อยมีคนทำนะคะแล้วก็จะมีขนมสามเกลอนะคะขนมกงค่ะซึ่งก็จะเป็นสินค้าที่เป็นของมงคลแล้วก็เป็นขนมโบราณที่หาทานยากก็จะมีขายอยู่ที่ตลาดหลวงปู่ทวดค่ะแต่ว่าวันนี้ยกมาในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมากันถึงที่เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะยังมีตัวสุขภาพด้วยนะคะเป็นข้าวไรเบอรี่นะคะแล้วก็ยังมีพวกขนมทองพับต่างๆค่ะซึ่งเป็นของโบราณแล้วก็รสชาติอร่อยด้วยนะคะนะครับก็น่าสนใจเลยนะฮะใครที่เย็นตอนเย็นนี้นะฮะคิดว่าจะไปหารับประทานของว่างขนมหรือว่ากับข้าวที่ไหนดีนะครับในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีหมดเลยนะครับคุณผู้ชมยังคงสามารถเดินทางมาได้นะครับจนถึงเวลา 21:30 นที่พระลานพระราชวังดุสิตและสนามเสือป่านะครับแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเย็นเวลาประมาณ 18:00 นก็จะมีการแสดงนะครับจากชุมชนต่างๆที่เวทีเล็กภายในสนามเสือป่าด้วยนะครับ
ครับช่วงนี้กลับไปที่สถานีครับ